เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเลขาธิการสมช.เผยนะคะไม่มีธงต่อพรก.ฉุกเฉินค่ะพร้อมกับยอมรับสบค.มีความบกพร่องพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะกล่าวถึงแนวโน้มการต่อพรก.ฉุกเฉินค่ะว่าจะมีการประชุมสบค.ชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้าแต่ว่าไม่มีธงอะไรทั้งสิ้นค่ะตามสถานการณ์และดูจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อซึ่งเท่าที่ติดตามตอนนี้นะคะก็ยอมรับค่ะว่าสุ่มเสี่ยงค่ะและสบค.เองก็บกพร่องเจ้าหน้าที่มีความละหลวมซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการแก้ไขกันต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะยุทธศาสตร์ที่ทำมาตั้งแต่ต้นในการป้องกันการนำเชื้อจากภายนอกเข้าสู่ประเทศนะคะเป็นแนวความคิดหลักค่ะแต่ว่าเมื่อมีการผ่อนปรนมากขึ้นก็ต้องย่อมมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะโดยเป็นบทเรียนที่ต้องหาทางปฏิบัติให้ดีขึ้นค่ะเลขาธิการสมช.นะคะกล่าวด้วยว่าเป็นความผิดพลาดแน่นอนก็ยอมรับค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ขบวนการทั้งหมดล้มเหลวหรือว่าสูญสิ้นไปนะคะต้องแก้ไขกันต่อไปทันทีที่เกิดเรื่องค่ะได้มีการส่งทีมของสาธารณสุขนะคะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะทั้งที่จังหวัดระยองเองแล้วก็ที่คอนโดที่ลูกสาวของทูตนะคะไปพักอยู่จนบัดนี้ก็ตรวจไปหลายร้อยคนแล้วแล้วก็ยังไม่พบตัวเลขใดๆทั้งสิ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะเลขาธิการสมช.ค่ะกล่าวถึงแนวคิดการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเขาว่าเป็นเรื่องนี้นะคะไม่น่าจะเกี่ยวกับทางสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะแต่ถ้าพูดรวมๆอาจเป็นเรื่องของความมั่นคงและสมัยที่ตนยังอยู่กระทรวงกลาโหมก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการปรองดองก็ทำเรื่องนี้ค่ะแต่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้อาจจะผิดรูปแบบไปจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วทั้งนี้ยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้รับมอบหมายในเรื่องนี้แต่เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะปรองดองค่ะนายแพทย์ชนน่านนะคะเสนอญัตติเปิดอภิปรายปัญหาทหารและลูกอุปทูตต่างชาติติดโควิด-19 เข้าประเทศค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะภายหลังจากการตั้งกระทู้ถามสดไปเมื่อวานนี้ค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยขอใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับของการประชุมเสนอญัตติด่วนโดยไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเพื่อให้สภานะคะหารือเกี่ยวกับกรณีทหารอียิปต์และลูกอุปทูตซูดานที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในประเทศค่ะโดยนายแพทย์ชนน่านนะคะตั้งข้อสังเกตว่าแม้ทั้ง2กรณีจะเข้าข่ายผ่อนปรนค่ะแต่ว่าไม่ได้ระบุนะคะให้ยกเว้นการดำเนินการมาตรการด้านสาธารณสุขแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะฝ่ายปฏิบัติไม่ทำตามระบบเนื่องจากคำสั่งและแนวทางปฏิบัติละหลวมจนทำให้เกิดความเสี่ยงการระบาดรอบ2ค่ะทั้งนี้ควรเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยโดยรวมและในพื้นที่ที่เกิดเหตุแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนายรัฐมนตรีขอโทษแบบขอไปทีไม่ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาและจำเป็นและไม่จำเป็นนะคะต้องระงับการเข้าประเทศเพียงแต่ต้องควบคุมให้ได้พร้อมกับเรียกร้องค่ะให้มีการยกเลิกการใช้พรก.ฉุกเฉินโดยทันทีเพราะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจ400,000 ล้านบาทเกิดปัญหาค่ะขณะเดียวกันนะคะนายแพทย์ชนน่านเองกล่าวถึงหลังจากการบริหารแล้วเศรษฐกิจล้มเหลวมา5ปีนะคะปกติแล้วถ้าเป็นบริษัทต้องให้ CEO ลาออกค่ะแต่ว่านี่คือประเทศไทยนะคะที่มีนายรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะจึงมีสิทธิ์ได้แค่บอกให้ปรับปรุงตัวไม่มีสิทธิ์บอกให้ลาออกได้จึงมีทางเลือกก็คือเปลี่ยนผู้บริหารหรือว่าผู้บริหารเองต้องเปลี่ยนวิธีคิดค่ะแล้วก็เรียกร้องนะคะขอให้มีการปล่อยตัว2เยาวชนที่ต่อต้านที่จังหวัดระยองด้วยค่ะปิดท้ายกันที่พันตำรวจเอกกฤษณะนะคะแจง2หนุ่มชูป้ายที่จังหวัดระยองรอเจอนายรัฐมนตรีโดนไป4ข้อหาค่ะยืนยันเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีการควบคุมตัวบุคคล2คนที่อ้างตัวเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนภาคตะวันออกนะคะยืนถือป้ายเชิญชวนบุคคลอื่นมาชุมนุมเพื่อที่จะรอเจอกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะโดยพันตำรวจเอกกฤษณะนะคะเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสภ.เมืองระยองว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาค่ะมีชาย2คนเชิญชวนบุคคลมาชุมนุมในโซเชียลนะคะแล้วก็ชูป้ายแสดงข้อความไม่พอใจในสิ่งที่รัฐบาลกระทำเนื่องจากเป็นคนระยองค่ะโดยอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมดิวารีก่อนที่นายรัฐมนตรีจะมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ค่ะโดยตำรวจนะคะอาศัยอำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามพ.ร.บ.โรคติดต่อค่ะมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง2ออกไปจากบริเวณดังกล่าวแต่ว่า
าบุคคลทั้งสองนะคะไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะกระทั่งมีการใช้กำลังในการควบคุมจนสามารถควบคุมบุคคลทั้งสองขึ้นรถยนต์เดินทางมาถึงนะคะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะแต่ก็ปรากฏนะคะว่าทั้งสองคนค่ะได้วิ่งหลบหนีแล้วก็มาปรากฏตัวบริเวณตลาดสตาร์ค่ะพร้อมกับทำการไลฟ์สดหลังจากนั้นค่ะจึงมีการแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับตำรวจชุดจับกุมดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายทั้งสองแล้วก็ส่งตัวไปให้แพทย์โรงพยาบาลนะคะตรวจชันสูตรบาดแผลและทำการรักษาเพื่อจะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนการกระทำของบุคคลทั้งสองถือเป็นความผิดซึ่งหน้านะคะตั้งแต่มีการควบคุมตัวภายหลังจากการหลบหนีการควบคุมจึงได้กล่าวโทษให้ดำเนินคดีความผิดฐานทำกิจกรรมหรืออาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอันเป็นการฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินค่ะแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อขัดคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่และหลบหนีไประหว่างที่ควบคุมของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนนั่นเองค่ะจบการเสนอข่าว 15:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN